รียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีของนายชินโชติแสงสังประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับภรรยานางสาวมนทนัสแสงสังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้มาร่วมงานทั้งในเขตตำบลบางเมืองตำบลบางเมืองใหม่ตำบลท้ายบ้านใหม่ตำบลเทพารักษ์ร่วมกว่า1,000คนซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดงานวันเกิดขึ้นสวัสดีพี่น้องชาวสมุทรปราการที่เคารพนะครับที่ชมรายการของปราการเคเบิลทีวีอยู่นะครับวันนี้เป็นวันจัดงานสังสรรค์คล้ายวันเกิดของผมอายุ56ปีเต็มนะครับก็วันนี้เรียนตรงๆว่าได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวตำบลบางเมืองบางเมืองใหม่แล้วก็ท้ายบ้านใหม่ตำบลเทพารักษ์ที่มาร่วมงานในวันนี้ก็137โต๊ะนะครับซึ่งผมได้จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตวัตถุประสงค์ไม่มีอื่นใดเลยครับก็คือเพื่อให้พี่น้องชาวบางเมืองเมืองใหม่ท้ายบ้านใหม่แล้วก็เทพรักษ์เนี่ยมาร่วมงานสังสรรค์แล้วก็อวยพรในการจัดงานตะบุญคล้ายวันเกิดผมครับโดยภายในงานได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานรวมทั้งการแสดงดนตรีจากวงดุริยางกองทัพบกร่วมกับศิลปินนักร้องชื่อดังอาทิชมพูฟุตตี้มนสิทธิ์คำสร้อยสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นต้นก็วงดนตรีก็เป็นความกรุณาของกองวงดนตรีกองทัพบกนะครับของอุทยานกองทัพบกก็ได้เชิญนักร้องซึ่งขณะนี้ก็บนเวทีเป็นชมพูฟุตตี้นะครับเดี๋ยวจะมีมนสิทธิ์คำสร้อยเดี๋ยวจะมีนักร้องอภิสราจากไม้ทองคำมีสดใสลุงบัวทองมีสอนเพชรสอนสุพรรณมีนักร้องที่ทางกองทัพบกได้กรุณาผมนะครับสำหรับบทบาทของนายชินโชติแสงสังนั้นเป็นที่รู้จักทั้งในการเป็นผู้ขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงานต่างๆช่วยเหลืองานทั้งด้านสังคมและชุมชนรวมทั้งบทบาททางการเมืองท้องถิ่นคุณชินโชติแสงสังนะคะเป็นประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งทุกวันนี้เขาก็มีบทบาทในการที่จะแบบดูเนื่องจากพวกเราเนี่ยเป็นชุมชนแอโรบิกไวซ่าสดใสหนึ่งใจเดียวกันท่านก็ได้อุปการะในการใช้จ่ายเช่นค่าครูนางเต้ค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเสื้อค่าอะไรทุกอย่างเขามีแบบเป็นคนที่เอื้ออำนวยมากเอื้ออำนวยให้กับทางเรามาตลอดเป็นเวลาระยะยาวนานท่านก็ช่วยเหลือชุมชนมาตลอดก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วท่านชุมชนผมนะก็ช่วยตัวเองมาตลอดนะก็มีท่านเนี่ยที่เข้ามาช่วยต้องให้ท่านเป็นคนดีมากที่ได้มาบริการให้กับประชาชนโดยเฉพาะผมประธานชุมชนท่านจะมาดูแลลูกบ้านอยู่ประจำเราก็คือกลุ่มครัวระเบียบกลุ่มคนที่ออกกำลังกายที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญและก็สนับสนุนในกิจกรรมออกกำลังกายมานานมากนะคะด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของความศรัทธานะคะความศรัทธาที่อยากจะสนับสนุนในกิจกรรมหลายๆเรื่องของท่านที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมดีใจนะครับที่มาในงานวันเกิดของคุณชินโชตินะครับเป็นเกียรตินะครับขอให้คุณชินโชตินะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนขอให้ร่ำขอให้รวยพี่น้องชาวตำบลบางเมืองตำบลบางเมืองใหม่ตำบลท้ายบ้านใหม่ตำบลเทพรักษ์ตลอดจนทีมงานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ
ผมชินโชติแสงสังประธานสภาแรงงานประเทศไทยพร้อมทั้งสจ.มนัสแสงสังสมาชิกสภาองค์การแรงงานส่วนจังหวัดเพชร4สมุทรปราการเราสองคนในนามครอบครัวแสงสังต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติครอบครัวแสงสังในวันนี้ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้จัดนะคะก็ขอให้งานราบรื่นแล้วก็อยากให้พี่น้องบางเมืองมีแต่ความสุขนะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของพี่น้องด้วยนะคะก็เลยอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะแล้วก็ผมเป็นประธานสภาแรงงานในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่คนทำการก็จะรู้แล้วนะครับว่าผมนั้นมีจิตอาสาก็ฝากครอบครัวแสงสรรค์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับความสุขความเจริญเงินทองไหล